สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอังเช่นเคยนะคะที่เพจฟอร์ดอังโอเคค่ะวันนี้นะคะอังจะพามาดูรถแต่งหล่อๆนะคะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งสไตล์อเมริกาค่ะเป็นชุดแต่ง Wide Body Kiss F150 นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLT ค่ะเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่ 920,000 บาทนะคะเดี๋ยวจะพามาดูเลยนะคะว่าชุดแต่งอเมริกาเนี่ยเขาแต่งกันแบบไหนและหล่อแค่ไหนค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านบนเลยนะคะก็คือเป็นสกู๊ปนะคะสกู๊ปวันนี้นะคะเขาก็จะมากับชุดแต่ง Wide Body Kiss อเมริกาอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่าระบายแบบนี้นะคะเป็นสีดำด้านนั่นเองค่ะแล้วก็มีที่ระบายข้างหน้าอีก2จุดตรงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าหล่อมากๆค่ะถัดมานะคะที่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นตัว FORD แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบดำด้านนะคะแล้วก็มีไฟ3จุดนะคะด้านบนค่ะต้องบอกว่าหล่อและเท่มากๆนะคะในโทนสีดำด้านแบบนี้ค่ะถัดมานะคะที่กันชนด้านล่างนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับชุดอเมริกาแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นกันชนไฟเบอร์ค่ะแล้วก็จะมีไฟนะคะตัดหมอกตรงนี้นะคะ5จุดค่ะอังก็บิวอินให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะถัดมาที่ไฟค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไฟนะคะเป็นทรงอเมริกาค่ะก็ออกแบบมานะคะหล่อและเท่มากๆค่ะมาพร้อมกับชุด Wide Body Kit เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันค่ะซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะเป็นลายเรียบนั่นเองนะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าจะดูสูงกว่าปกตินิดนึงนะคะก็คือทำให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะคะด้วยตัวบอดี้รถนะคะที่ดูใหญ่และกว้างมากขึ้นค่ะนะคะเสริมหล่อนะคะด้วยปีกนกปรับองศานะคะของยูนิคอร์นนั่นเองนะคะสีน้ำเงินตรงนี้นะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะพี่ๆแฟนเพจเพราะว่าถ้าเราใส่ล้อที่ใหญ่นะคะเราก็ต้องใส่ปีกนกด้วยนะคะถัดมาที่ยางใหญ่ๆซีรีส์โตๆนะคะยางนะคะเป็นยางของโอตานิค่ะซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่ซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่33 × 12.5 ค่ะ R20 นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแม็กไลน์นี้นะคะเป็นแม็กไลน์ยอดฮิตเลยค่ะเป็นไลน์แบบว่าสีดำเงานะคะขีดด้วยสีเงินนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหล่อและเท่มากๆค่ะตรงคีบตรงนี้นะคะอังก็ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะด้านข้างนะคะก็มีในส่วนของกันสาดค่ะใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเบ้ารองมือจับขาก็ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็เสริมหล่อนะคะด้วยบันไดข้างค่ะเป็นยี่ห้อยอดฮิตเลยนะคะเป็นยี่ห้อฮัมเมอร์นั่นเองต้องบอกนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตและหล่อและเท่มากๆค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของโรลเลอร์ชัตเตอร์นั่นเองนะคะเป็นของฮัมเมอร์ค่ะนะคะเป็นโรลเลอร์ไฟฟ้าค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะที่ฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นฝากระโปรงฟอร์ดแบบนี้นะคะ FORD นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนค่ะถัดมาที่ไฟด้านหลังค่ะก็จะเป็นไฟทรงวีแลนด์นั่นเองนะคะก็จะเป็นชุด F150 สไตล์อเมริกันทั้งคันเลยนะคะถัดมาที่ด้านล่างค่ะเสริมหล่อด้วยกันชนเหล็กนะคะเป็นกันชนรุ่นฮัมเมอร์นั่นเองค่ะก็จะมีไฟ2ป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดค่ะมีห่วงโอเมก้านะคะสีแดงแบบนี้แข็งแรงและใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็มีไฟนะคะ2ด้านหลังอีก2จุดนั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าหล่อและเท่มากๆค่ะชุดแต่งสไตล์อเมริกานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะที่ด้านในเลยค่ะว่าด้านในของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็สิ่งที่เห็นอย่างแรกก็จะเป็นเบาะหนังอย่างดีค่ะนะคะเดินได้ด้วยสีเทาแบบนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น XLT เลยค่ะถัดมาที่พวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็จะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยนะคะจอนะคะเป็นจอใหม่ค่ะซิงค์3นะคะจอ8นิ้วค่ะก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto นั่นเองนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นช่องแอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะถัดมาจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าชุดแต่งนะคะหล่อมากๆเลยค่ะก็เป็นชุดแต่งที่พี่ๆแฟนเพจนะคะถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆค่ะแล้วก็สนใจนะคะในชุดแต่งนี้มากๆเลยนะคะถ้าพี่ๆนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าอยากแต่งแบบไหนนะคะในเพจอังมีให้เลือกเยอะมากๆค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของฟอร์ดนะคะอังสามารถแต่งให้ได้ทุกแบบเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถโทรมาหาอังได้เลยค่ะที่เบอร์0960451718นะคะในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะอังมีวิ่งเซ็นให้ถึงที่ค่ะบริการส่งมอบรถนะคะให้ถึงที่บ้านเลยค่ะแล้วก็
ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากแนะนำเพื่อนๆนะคะมาซื้อฝากกับอังโอเคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ